ขณะท่านพระอาจารย์มั่นเล่านิทานให้ฟังน่าฟังมากโดยมากก็เป็นเรื่องสมัยปัจจุบันมากกว่าจะเป็นนิทานท่านชอบชมเชยความฉลาดของเจ้าคุณอุบาลีให้ฟังเสมอครั้งหนึ่งท่านเล่าว่าท่านสนทนากับท่านเจ้าคุณอุบาลีถึงพระเวสสันดรพอได้โอกาสท่านพระอาจารย์มั่นได้เรียนถามถึงแม่ของพระนางมัตสีคือใครไม่เห็นกล่าวไว้ในคัมภีร์หรือค้นหาไม่พบต่างหากท่านเจ้าคุณบาลีก็ตอบขึ้นทันทีว่าท่านยังไม่เคยเห็นถ้าไม่เคยได้ยินแม่นางมัตสีบ้างหรือเขาเห็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองท่านมัวไปหานางมัตสีอยู่ที่ไหนถึงไม่ได้เห็นกับเขาท่านพระอาจารย์มั่นกราบเรียนว่ายังไม่เคยเห็นเลยไม่ทราบว่าอยู่ในคัมภีร์ไหนท่านตอบทันทีว่าจะอยู่ในคัมภีร์อะไรที่ไหนกันก็สาอกผู้พูดเสียงดังๆบ้านแกหลังใหญ่ๆอยู่สี่แยกทางออกไปวัดยังไงล่ะท่านพระอาจารย์มั่นเกิดงงต้องเรียนถามท่านอีกว่าสี่แยกที่ไหนและทางออกไปวัดไหนท่านไม่เห็นกล่าวเรื่องวัดเรื่องวาไว้เลยท่านตอบว่าก็แม่นางมัตสีบ้านแกอยู่เกือบติดกับท่านยังไงล่ะทำไมยังไม่รู้กระทั่งนางมัตสีและสาอบแม่นางมัตสีเข้าอีกท่านนี่แย่จริงๆเพียงนางมัตสีและสาอบในหมู่บ้านเดียวกันยังไม่รู้อีกท่านจะไปเที่ยวหานางมัตสีในคัมภีร์ไหนกันอีกผมก็แย่แทนท่านถ้าเป็นอย่างนี้ท่านอาจารย์ก็ลึกได้ทันทีเมื่อท่านพูดว่านางมัตสีและสาอบที่อยู่ในบ้านเดียวกันแต่ก่อนหมู่ไปนึกภาพในเรื่องพระเวสสันดรในคัมภีร์โน้นจึงทำให้งงไปนานท่านว่าท่านเจ้าคุณบาลีท่านฉลาดโต้ตอบด้วยอุบายแปลกๆอย่างนี้เสมอมาท่านมักโต้ตอบแบบสอกกลับเสมอทำเอาผู้ฟังงงไปตามๆกันแล้วก็ได้สติปัญญาจากอุบายท่านตลอดมาท่านเล่าทั้งหัวเราะขันตัวเองที่ไม่ทันลูกหมายของท่านเจ้าคุณอุบาลีอาจารย์มั่นพักจำพรรษาอยู่บ้านน้ำเมาอำเภอแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ท่านว่าท่านต้อนรับแขกจำพวกกายทิพย์บนสวรรค์มีท้าวสกาเทวราชเป็นหัวหน้ามากเป็นพิเศษแม้หน้าแรงท่านหลีกออกไปที่วิเวกองค์เดียวอยู่ในถ้ำดอกคำก็มีท้าวสกาเทวราชพาพวกเทวดามาเยี่ยมท่านซึ่งมาแต่ละครั้งเป็นหมื่นเป็นแสนและมาบ่อยที่สุดถ้าพวกที่ไม่เคยมาท้าวสกาเทวราชต้องเตือนให้เขาเข้าใจวิธีฟังธรรมก่อนที่ท่านจะแสดงให้ฟังโดยมากท่านแสดงเมตตาอัปปมัญญาพรหมวิหารให้เขาฟังเพราะพวกเทวดาชอบธรรมะดีมากเป็นพิเศษท่านพักอยู่ทั้งสองแห่งนี้ท้าวสกาเทวราชมาเยี่ยมฟังธรรมเสมอการต้อนรับพวกเทพทุกชั้นทุกภูมิก็ปรากฏว่ามากเป็นพิเศษป่าที่อื่นๆเพราะที่นี่อยู่ลึกและสงัดมากบรรยากาศก็อำนวยพวกนี้เคารพท่านและสถานที่ที่ท่านพักอยู่มากแม้ทางจงกรมที่ญาติโยมเอาทรายมาเกลี่ยไว้สำหรับให้ท่านพระอาจารย์มั่นเดินจงกรมพวกเทพก็ไม่กล้าผ่านเข้ามาต้องเว้นไปเข้าทางอื่นผู้พญานาคก็เช่นกันเวลาเขาเข้ามาเยี่ยมฟังธรรมท่านก็ไม่อาจเดินข้ามทางจงกรมเข้ามาถ้าหัวหน้าจำเป็นต้องเดินผ่านเข้ามาเป็นบางครั้งต้องเว้นไปทางหัวจงกรมเดินอ้อมเข้ามาบางครั้งพญานาคใช้ให้บริวารมากราบนิมนต์ท่านในกิจบางอย่างเช่นเดียวกับมนุษย์เรามานิมนต์พระเป็นในงานก็ไม่กล้าเดินข้ามทางจงกรมเข้ามาถ้ามีทรายโรยไว้ก็เอามือฝ่าทรายออกเสียก่อนแล้วค่อยคลานเข้ามาพอพ้นจากนั้นแล้วค่อยลุกขึ้นเดินเข้ามาหาท่านกิริยามารยาททุกอาการอยู่ในความสำรวมดีมาก
รรมอาจารย์มั่นว่ามนุษย์เราซึ่งเป็นเจ้าของศาสนาถ้าต่างสนใจในธรรมะและมีความเคารพต่อตัวเองสมกับคำว่ารักตนจริงๆตามความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ภายในก็ควรมีมารยาทเคารพศาสนาเช่นเดียวกับพวกเทวดาและพญานาคที่เขาทำกันแม้ไม่สามารถจะมองเห็นวิธีการที่เขาทำความเคารพต่อศาสนาแต่ศาสนาก็สอนวิธีเคารพไว้อย่างสมบูรณ์แล้วไม่มีอะไรบกพร่องนอกจากพวกมนุษย์เราไม่ค่อยสนใจเท่าที่ควรและตั้งใจสั่งสมความประมาทสายตนจนหาที่เก็บไม่ได้เท่านั้นจึงไม่ค่อยประสบความสุขความสมหวังดังที่ปรารถนากันความจริงศาสนาเป็นแหล่งผลิตมารยาทศีลธรรมอันดีงามเพื่อผลคือความสุขความสมหวังจะมีทางเกิดขึ้นแก่ผู้สนใจตามหลักศาสนาที่ท่านสอนไว้ท่านพระอาจารย์มั่นกล่าวเน้นหนักลงไปว่าความสำคัญของทุกสิ่งในโลกก็คือใจถ้าใจหยาบทุกสิ่งที่มาเกี่ยวข้องก็กลายเป็นของหยาบไปด้วยเช่นเดียวกับร่างกายสกปรกแม้สิ่งที่มาคล้าเคล้ากับกายจะเป็นของสะอาดสวยงามเพียงไรก็กลายเป็นของสกปรกไปตามร่างกายที่สกปรกอยู่แล้วฉะนั้นธรรมะจึงอดจะหยาบไปตามใจที่สกปรกไม่ได้ถึงจะเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์หมดจดแต่พอคนมีใจโสมมก็ไปเกี่ยวข้องธรรมะก็กลายเป็นธรรมะอับเฉาไปตามเหมือนผ้าที่สะอาดตกลงไปคลุกฝุ่นหรือคนชั่วแบกคัมภีร์ธรรมอวดโลกให้เขารับนับถือซึ่งทั้งสองนี้ไม่มีผลดีต่างกันเลยคนที่มีใจหยาบกระด้างต่อศาสนาก็เป็นคนในลักษณะนี้เหมือนกันจึงไม่มีทางได้รับประโยชน์จากศาสนาธรรมแม้เป็นของวิเศษเพียงไรเท่าที่ควรเอาแต่ชื่อออกประกาศกันว่าตนนับถือศาสนาแต่ไม่ทราบว่าศาสนาคืออะไรและมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้นับถืออย่างไรบ้างถ้าประสงค์อยากทราบข้อเท็จจริงจากศาสนาอย่างแท้จริงแล้วตนกับศาสนาก็เป็นอันเดียวกันความสุขความทุกข์ที่เกิดกับตนย่อมกระเทือนถึงศาสนาด้วยความประพฤติดีประพฤติชั่วก็กระเทือนถึงศาสนาเช่นกันคำว่าศาสนาคือแนวทางที่ถูกต้องแห่งการดำเนินชีวิตนั่นแหละจะเป็นอื่นมาจากไหนถ้าคิดว่าศาสนาอยู่ที่อื่นนอกจากตัวก็ชื่อว่าเข้าใจศาสนาผิดจากความเป็นจริงการปฏิบัติต่อศาสนาก็ปฏิบัติไม่ถูกต้องคำว่าไม่ถูกนี้ไม่ว่าอะไรไม่ถูกของนั้นใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แม้ได้ก็ไม่ถูกตามกฎเกณฑ์คือได้แบบฝังโลกฝังธรรมฝังตนและฝังผู้อื่นไปทั้งนั้นคิดอย่างง่ายๆได้เห็นประจักษ์ตาคือการบวกลบคูณหารไม่ถูกการตัดเสื้อกางเกงไม่ถูกเย็บเสื้อผ้าไม่ถูกสามีภริยาปฏิบัติไม่ถูกตามจารีตประเพณีคู่รักปฏิบัติไม่ถูกตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ต่อกันพ่อแม่กับลูกๆปฏิบัติต่อกันไม่ถูกการแสวงหาทรัพย์ไม่ถูกทางการจ่ายทรัพย์ไม่ถูกทางขับรถไม่ถูกกฎจราจรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามกฎหมายอันเป็นเครื่องปกครองโลกให้ร่มเย็นทั่วหน้ากันราษฎรกับเจ้านายปฏิบัติต่อกันไม่ถูกตามระบอบประเพณีและกฎหมายบ้านเมืองขาดความเคารพนับถือกันและกลายเป็นข้าศึกต่อกันเหล่านี้จะเห็นเป็นความเสียหายมากน้อยฟังแค่เพียงไรผลคือความผิดหวังและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ทำผิดจะแสดงขึ้นที่ไหนถ้าไม่แสดงขึ้นตามจุดแห่งเหตุที่ทำผิดก็ไม่มีที่แสดงขึ้นชื่อว่าผิดแล้วผลคือความเสียหาย
ต้องแสดงขึ้นตามเหตุผลนั้นๆแม้คนที่ทำผิดต่อผู้อื่นโดยที่เขาจะทราบว่าตัวทำผิดตัวเขาหรือไม่ก็ตามผลคือความเสียหายที่จะระบาดโอจการทำผิดนั้นปิดไม่อยู่แน่นอนต้องแสดงสุดขีดแห่งการทำผิดจะเป็นฝ่ายใดได้รับไม่เป็นปัญหาก็แค่ตัวว่าทำผิดแล้วผลไม่แสดงตัวให้ปรากฏอย่างไรต้องแสดงมากน้อยจนถึงขั้นแดงโร่ทั่วแดนดินฉะนั้นคำว่าไม่ถูกเช่นคิดไม่ถูกพูดไม่ถูกและคำว่าไม่ถูกหรือคำว่าผิดนี้จึงเป็นจุดที่ควรสนใจอย่างยิ่งไม่ชินตามัวไม่เหลียวแลเรื่องแก่กล้าพลาเอาตัวผู้เลื่อนลอยต่อความผิดให้ล่มจมอย่าให้ประจักษ์ตาในขณะนี้ชาตินี้ไม่ต้องไปมองไกลอันเป็นการตะรุบเงามากกว่าถูกตัวจริงเพราะศาสนาไม่ใช่เงาเครื่องหลอกลวงคนให้โง่แต่เป็นศาสนาที่ให้ความจริงทุกประตูที่ประกาศสอนไว้ไม่ผิดพลาดถ้าผู้นับถือไม่ปฏิบัติให้ผิดพลาดไปเองแล้วกล่าวตัวว่าศาสนาไม่เป็นท่าซึ่งเป็นการป้อนความผิดพลาดมาทับถมโจมตีตัวเองให้เกิดความทุกข์ร้อนจนหาที่ปลงวางไม่ได้เท่านั้นจึงไม่มีปัญหาสำหรับศาสนาซึ่งเป็นของบริสุทธิ์มาดั้งเดิมท่านพระอาจารย์มั่นกล่าวย้ำอีกว่าคนเราถ้ายอมรับความจริงตามหลักศาสนาที่สอนไว้ตัวย่อมได้รับความเป็นธรรมะคือตัวเย็นผู้เกี่ยวข้องมากน้อยก็เย็นโลกร่มเย็นไม่ควรมีการทะเลาะเบาแหวงแย่งชิงเพื่อแข่งดิบแข่งดีกันให้เดือดร้อนไปทั้งสองฝ่ายซึ่งสุดท้ายก็เป็นไฟไปตามๆกันไม่มีใครได้ครองความสุขดังใจหวังเพราะเอาใจดวงกำลังเป็นฝ่ายทั้งกองเข้าไปเป็นหัวหน้าว่าความในกิจการในโรงในศาลในเรื่องต่างๆไม่มีประมาณด้วยเหตุนี้แหละคนเราจึงหาประมาณความทรงตัวได้ยากอยู่ที่ไหนก็ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไม่เป็นสุขเพราะใจแบกก่อกองไฟไว้กับตัวตลอดเวลาไม่คิดจะปลงวางลงบ้างพอได้หายใจไกลทุกข์ประสบสุขเสียบ้างเพื่อทรงตัวอาจารย์มั่นว่าผมเองนับแต่บวชมาในศาสนาชาตินี้เกือบทั้งชาติสนุกพิจารณาศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ความกว้างลึกของศาสนาธรรมยังกว้างลึกกว่ามหาสมุทรทะเลเป็นไหนๆเทียบกันไม่ได้เอาเลยถ้าพูดตามความเป็นจริงๆแล้วความละเอียดสุขุมเหลือประมาณที่จะพิจารณาตามได้ความอัศจรรย์แห่งธรรมะที่แสดงขึ้นกับการปฏิบัติเป็นระยะระยะไปก็สุดจะกล่าวถ้าไม่คิดว่าคุณจะหาว่าบ้าแล้วผมกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นองค์แห่งธรรมอัศจรรย์แท้ได้ตลอดไปเช่นเดียวกับคนงานอื่นๆซึ่งหนักยิ่งกว่าการกราบไหว้เป็นไหนๆไม่มีการเกียจคร้านไม่นึกระอาไม่นึกว่าสำสากแต่แน่ใจยังถอนไม่ขึ้นแม้ชีวิตดับไปว่าพุทธะธรรมะสังฆะอยู่กับเราเราอยู่กับท่านตลอดเวลาอากาลิโกไม่มีการแยกย้ายจากกันเหมือนโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาที่คอยทำลายหัวใจสัตว์โลกให้ระทมขมขื่นอยู่เสมอไม่พอให้หายใจได้แต่รับเวลาเลยท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่าหลายคืนที่ทำความเพียรอยู่ตลอดกลางคืนยามดึกสงัดปรากฏเห็นสมเณรน้อยองค์หนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งพากันเดินผ่านไปผ่านมาอยู่แถวบริเวณนั้นแทบทุกคืนท่านนึกสงสัยว่าคนทั้งสองนี้เดินไปมาเพื่อประสงค์อะไรวันต่อมาจึงถามถึงเหตุที่ต้องพากันมาเดินวกไปเวียนมาอยู่แถวนั้น
ก็ได้คำตอบจากคุณทั้งสองว่าเป็นห่วงและอาลัยในพระเจดีย์ที่ยังสร้างไม่เสร็จแต่ได้ตายไปเสียก่อนเพราะความห่วงใหญ่นั้นจึงต้องวกเวียนไปมาอยู่ทำนองนี้นานแล้วส่วนสามเณรน้อยนั้นเป็นน้องชายของหญิงคนนั้นทั้งสองคนได้ร่วมกำลังกันสร้างพระเจดีย์ความที่ต่างคนต่างห่วงและอะไรพระเจดีย์และเสียดายเวลาไม่รอคอยพอสร้างพระเจดีย์เสร็จก่อนแล้วค่อยตายไปจะไม่เป็นภาระผูกพันดังที่เป็นอยู่เวลานี้แม้จะเป็นอยู่ในภพที่มีความห่วงใหญ่แต่ก็ไม่ได้มีความทุกข์ทรมานซึ่งควรจะเป็นแต่จะไปพุทธไปเกิดที่ไหนก็ไม่อาจปลงใจหลงได้เด็ดขาดเท่านั้นท่านพระอาจารย์มั่นจึงได้เทศน์ให้คุณทั้งสองฟังว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรไปทำความผูกพันเพราะเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริงแม้จะทำความผูกพันและมั่นใจให้สิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบันก็เป็นไปไม่ได้ผู้ทำความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกข์แต่ผู้เดียวโดยไม่สมหวังตลอดไปอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็เป็นสิ่งไม่ควรไปยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกันอดีตควรปล่อยไว้ตามอดีตอนาคตก็ควรปล่อยไว้ตามการของมันปัจจุบันเท่านั้นจะสำเร็จประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ไม่สุดวิสัยการสร้างพระเจดีย์ไม่สำเร็จแต่มาดวนตายไปเสียก่อนนั้นถ้าเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เป็นไปตามใจหวังได้เราก็ไม่ควรตายควรจะสร้างให้สำเร็จไปเสียก่อนแต่ยังฝืนตายไปจนได้มีหนำเวลาตายแล้วยังมาเป็นห่วงอยากให้เจดีย์สำเร็จทั้งที่ไม่สามารถทำได้นี่แสดงว่าคิดผิดไปถึงสองชั้นแล้วยังจะเป็นห่วงเพื่อสมความปรารถนาอีกต่อไปยิ่งคิดผิดไปอีกสามชั้นความคิดผิดไม่ได้ผิดเฉพาะความคิดเท่านั้นการไปการมาเกิดในภพการเสวยสุขเสวยทุกข์ในภพนั้นก็พลอยผิดความมุ่งหมายไปด้วยเพราะความคิดผิดเป็นสาเหตุจากใจเพียงดวงเดียวจึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะไปฝืนคิดฟื้นเป็นห่วงต่อไปการสร้างพระเจดีย์เราสร้างหวังบุญหวังกุศลต่างหากไม่ได้สร้างเพื่อหวังเอาก้อนอิฐก้อนหินปูนทรายในองค์พระเจดีย์ไปด้วยสิ่งที่เป็นสมบัติของเราในการสร้างพระเจดีย์ก็คือบุญสร้างได้มากน้อยบุญที่เกิดจากการสร้างนั้นเป็นของเราจึงไม่ควรไปห่วงใหญ่กับอิฐในปูนและในพระเจดีย์ซึ่งเป็นวัตถุที่หยาบยิ่งและเป็นสิ่งสุดวิสัยที่จะให้เป็นไปได้ดังใจหวังท่านนักสร้างบุญทั้งหลายท่านเอาเฉพาะบุญติดตัวไปไม่ได้เอาสิ่งก่อสร้างวัตถุทานต่างๆที่สละลงเพื่อทานแล้วติดตัวไปด้วยเช่นการสร้างวัดสร้างกุฏิวิหารศาลาโรงธรรมสวนะสร้างถนนหนทางสร้างทางน้ำสร้างสาธารณสถานตลอดการให้ทานด้วยวัตถุต่างๆมากมายหลายวิธีสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงเครื่องสนองกุศลเจตนาของผู้มุ่งทำบุญให้ทานเท่านั้นมิใช่ตัวบุญมิใช่ตัวกุศลมิใช่ตัวสวรรค์มิใช่ตัวพระนิพพานและมิใช่ผู้จะนำไปสู่มรรคสู่ผลสู่สวรรค์สู่นิพพานสร้างไว้แล้วนานไปก็ชำรุดทรุดโทรมและร่วงโรยไปตามฐานะและการของมันสิ่งที่สำเร็จจากการก่อสร้างและการให้ทานอันเป็นส่วนนำมาทำอยู่ภายในนั้นคือตัวบุญกุศลเจ้าของผู้คิดเป็นกุศลเจตนาขึ้นมาให้สำเร็จเป็นวัตถุทายทานต่างๆนั่นก็คือตัวใจใจนี่แหละ
เป็นผู้ทรงบุญทรงกุศลทรงมรรคทรงผลทรงสวรรค์นิพพานและใจนี่แหละเป็นผู้ไปสู่สวรรค์นิพพานนอกจากใจไม่มีอะไรจะไปใจดีของคุณทั้งสองที่สร้างยังไม่เสร็จนั้นก็ไม่ได้มีจิตใจพอจะมีเจตนาในบุญกุศลเพื่อไปสวรรค์นิพพานอะไรเลยความเป็นห่วงก็คือใจดวงหึงหวงแม้จะเป็นฝ่ายดีแต่ความคิดที่ติดอยู่จัดว่าเป็นความคิดที่ไม่ฉลาดโตตัวเองอยู่นั่นแหละจึงทำให้เจ้าของให้วกไปเวียนมาชักช้าโตทางไปผุดไปเกิดถ้าคุณทั้งสองยินดีเฉพาะบุญกุศลที่ทำได้จากการสร้างพระเจดีย์ไปเท่านั้นไม่มุ่งจะแบกหามพระเจดีย์ไปสวรรค์นิพพานด้วยคุณทั้งสองก็ไปยังสุคโตหายหัวไปนานแล้วเพราะบุญเป็นเครื่องสนับสนุนคนให้สุคโตเสมอดังธรรมะท่านแสดงไว้ว่าอากาลิโกฉะนั้นบุญจึงไม่เปลี่ยนแปลงตัวกลายเป็นบาปตลอดกาลความห่วงในสิ่งที่ไม่ควรห่วงและในการไม่ควรห่วงจึงเป็นความผิดของผู้ห่วงใหญ่นั่นเองความห่วงใหญ่อยากให้เจดีย์สำเร็จนั้นก็ไม่ได้สำเร็จไปตามความห่วงความหวังจึงไม่ควรตั้งจิตคิดเป็นห่วงในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พลังแห่งบุญกุศลของคุณทั้งสองพอดีกับคุณทั้งสองอยู่เฉพาะปัจจุบันอย่าคิดเรื่องอดีตอนาคตให้เป็นการกดทุ่มกำลังใจที่ควรจะไปทางดีให้เสียเวลาอยู่นานดังที่เป็นมาได้เป็นอยู่ขณะนี้ควรแก้ไขเจตสิกธรรมคือความคิดปรุงต่างๆนั้นเสียคุณทั้งสองจะหายห่วงและไปอย่างสบายหายกังวลในไม่ช้าขอให้พากันสนใจในปัจจุบันอันเป็นที่บรรจุกุศลธรรมทั้งมวลเพื่อมรรคผลนิพพานอดีตอนาคตเป็นข้าศึกที่ควรแก้ไขอย่าให้เนิ่นนานคุณทั้งสองเป็นบุคคลที่น่าสงสารมากสร้างบุญญาภิสมภารมาเพื่อยังตนไปสู่สุคติแต่กลับมาติดกังวลในอิฐในปูนเพียงเท่านี้จนเป็นอุปสรรคต่อทางเดินของตนซึ่งทำให้เสียเวลาไปนานถ้าคุณทั้งสองพยายามตัดความขัดข้องห่วงใหญ่ที่กำลังเป็นอยู่ออกจากใจชั่วเวลาไม่นานเลยจะเป็นผู้หมดภาระเครื่องผูกพันคุณมีจิตมุ่งมั่นในภพใดจะสมหวังในภพนั้นเพราะแรงกุศลที่ได้พากันสร้างมาพร้อมอยู่แล้วจากนั้นท่านพระอาจารย์มั่นแสดงศีล5ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ไม่ขัดต่อภพกำเนิดและเพศไว้ให้ฟังพร้อมอานิสงส์เป็นใจความย่อว่า 1. สิ่งที่มีชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ในตัวของมันเองจึงไม่ควรเบียดเบียนและทำลายคุณค่าแห่งความเป็นอยู่ของเขาให้ตกไปอันเป็นการทำลายคุณค่าของกันและกันเป็นบาปกรรมแก่ผู้ทำ 2. สิ่งของของใครใครก็รักและสงวนแม้คนอื่นจะเห็นว่าไม่ดีไม่มีคุณค่าแต่ผู้เป็นเจ้าของย่อมเห็นคุณค่าในสมบัติของตนไม่ว่าสมบัติหรือสิ่งของใดๆที่มีเจ้าของแม้มีคุณค่าน้อยก็ไม่ควรทำลายคือฉกลักปล้นจี้เป็นต้นอันเป็นการทำลายสมบัติและทำลายจิตใจกันอย่างหนักทั้งเป็นบาปมากไม่ควรทำ 3. ลูกหลานสามีภริยาใครๆก็รักสงวนอย่างยิ่งไม่ปรารถนาให้ใครมาอาจเอื้อมล่วงเกินจึงควรให้สิทธิ์เขาโดยสมบูรณ์ไม่ล่วงล้ำเขตแดนของกันและกันอันเป็นการทำลายจิตใจของผู้อื่นอย่างหนักและเป็นบาปไม่มีประมาณ 4. มุสาการโกหกพกลมเป็นสิ่งทำลายความเชื่อถือของผู้อื่นให้ขาดสะบั้นลงขาดความนับถืออย่างไม่มีชิ้นดีเลยแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็ไม่พอใจในคำหลอกลวง
จึงไม่ควรพูดโกหกหลอกลวงผู้อื่นให้เสียหาย 5. สุราตามธรรมชาติเป็นของมึนเมาและให้โทษอยู่ในตัวของมันอย่างเต็มที่อยู่แล้วเมื่อดื่มเข้าไปย่อมสามารถทำคนดีๆให้กลายเป็นคนบ้าได้ในทันทีใดและลดคุณค่าลงโดยลำดับผู้ต้องการเป็นคนดีมีสติปกครองตัวอย่างมนุษย์ทั้งหลายจึงไม่ควรดื่มสุราเครื่องทำลายสุขภาพทางกายและทางใจอย่างยิ่งเพราะเป็นการทำลายตัวเองและผู้อื่นไปด้วยในลักษณะเดียวกันอานิสงส์ของศีล5เมื่อรักษาได้1ทำให้อายุยืนปราศจากโรคภัยเบียดเบียน2ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในความครอบครองมีความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายมาราวีเบียดเบียนทำลาย3ระหว่างลูกหลานสามีภริยาอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกไม่มีผู้มาคอยล่วงล้ำก้ำกรายตั้งครองกันด้วยความเป็นสุข4พูดอะไรมีผู้ให้ความเคารพเชื่อถือคำพูดมีเสน่ห์เป็นที่จับใจไพเราะด้วยสัตว์ด้วยศีลเทวดาและมนุษย์เคารพรักผู้มีสัตว์มีศีลไม่เป็นภัยแก่ตนและผู้อื่น 5. เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาดไม่หลงหน้าหลงหลังจับโน่นฉนนี่เหมือนคนบ้าบอหาสติไม่ได้ผู้มีศีลเป็นผู้ปลูกและส่งเสริมความสุขบนหัวใจคนและสัตว์ทั่วโลกให้มีความอบอุ่นใจไม่เป็นที่ระแวงสงสัยผู้ไม่มีศีลเป็นคนทำลายหัวใจคนและสัตว์ให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนทุกหย่อมยาฉะนั้นผู้เห็นคุณค่าของตัวจึงควรเห็นคุณค่าของผู้อื่นว่ามีความรู้สึกเช่นเดียวกันไม่เบียดเบียนทำลายกันผู้มีศีลสัตว์เมื่อทำลายขันธ์ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ไม่ตกต่ำเพราะอำนาจศีลธรรมคุ้มครองรักษาและสนับสนุนจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะพากันรักษาให้บริบูรณ์เมื่อจากอัตภาพนี้จะมีสวรรค์เป็นที่ไปโดยไม่ต้องสงสัยธรรมะที่สั่งสอนแล้วควรจดจำให้ดีปฏิบัติให้มั่นคงจะเป็นผู้ทรงสมบัติทุกอย่างในอัตภาพที่จะมาถึงในไม่ช้านี้อย่างแน่นอนพอจบธรรมเทศนาสองพี่น้องมีใจร่าเริงในธรรมและขอสมาทานศีล5กับธรรมราจารย์มั่นท่านได้ประกาศศีล5ให้แก่สองพี่น้องตามเจตนาพอเสร็จการแสดงธรรมและประกาศศีล5แล้วคนทั้งสองได้นมัสการลาและหายตัวไปในที่และในขณะนั้นนั่นเองด้วยอำนาจกุศลศีลทานที่ได้สร้างมาและกุศลที่ฟังธรรมรักษาศีล5กับธรรมราจารย์มันสองพี่น้องได้เปลี่ยนภพถ่ายภูมิที่เป็นอยู่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พิภพในลำดับต่อมาโดยแม่ชักชาและได้พากันมานมัสการเยี่ยมฝังเทศท่านพระอาจารย์มันเสมอมิได้ขาดเพราะด้วยความขอบพระคุณท่านที่เมตตาอนุเคราะห์ให้อุบายสั่งสอนต่างๆจนได้พ้นจากความวกเวียนไปมาในสถานที่แห่งนั้นและไปเกิดในสวรรค์เสวยทิพยสมบัติที่ไปรอคอยอยู่เป็นเวลานานแล้วอย่างมีความสุขเวลาที่ลงมาเยี่ยมท่านพระอาจารย์มั่นได้เล่าเรื่องความห่วงใหญ่ว่าเป็นภัยแก่จิตใจอย่างยิ่งทำให้เนิ่นช้าโตทางดำเนินและภพชาติที่ควรจะได้ควรจะถึงพอได้รับอุบายแล้วก็สามารถตัดความห่วงใหญ่เหล่านั้นเสียได้จิตพ้นจากความผูกพันไปเกิดในสวรรค์ได้โดยสะดวกลำดับนั้นท่านได้แสดงความห่วงใหญ่ของจิตว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเป็นอุปสรรคได้อย่างมากมายเวลาจะพรากจากกันนักปราชญ์ท่านจึงสอนให้ระวังจิต
ไม่ให้เป็นอารมณ์หวงใหญ่กับสิ่งใดๆทั้งสิ้นกลัวจิตจะประวัติกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นที่รักบ้างเป็นอารมณ์ขุ่นมัวในใจบ้างเช่นความโกรธแค้นในผู้หนึ่งผู้ใดขณะจิตจะออกจากร่างเป็นขณะที่สำคัญมากอาจไปเกาะเอาอารมณ์ที่ไม่ดีเข้าแล้วกลับมาเป็นไฟเผาตัวจากนั้นก็ไปเกิดในทุกติภพมีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งฉะนั้นการฝึกอบรมจิตเมื่ออยู่ในฐานะที่ควรทำได้จึงควรสนใจอย่างยิ่งฝึกให้รู้เรื่องของจิตเสียแต่ยังเป็นคนที่รู้เห็นเรื่องของตนอยู่ทุกขณะนี่เป็นความชอบแท้เมื่อทราบว่ายังบกพร่องส่วนใดจะรับการแก้ไขดัดแปลงเสียเวลาเข้าตาจนแล้วจะได้มีทางรักษาตัวทันกับเหตุการณ์ไม่ต้องวิตกวิจารณ์ว่าจะเสียทีให้ความชั่วทั้งหลายก็มาเหยียบย่ำทำลายได้ยิ่งฝึกให้ขาดความสืบต่อกับอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วทั้งหลายอย่างประจักษ์แล้วยิ่งประเสริฐเลิศโลกไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนนักปราชญ์ท่านเห็นความสำคัญของใจว่าประเสริฐยิ่งพอสิ่งใดๆในสามภพท่านจึงพยายามฝึกใจให้ไปถูกทางและสั่งสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติต่อใจด้วยดีเพราะการขาดทุนสูญทรัพย์ภายนอกภายในขึ้นอยู่กับใจเป็นสำคัญเวลาเป็นอยู่ก็อยู่ด้วยใจสุขด้วยใจทุกข์ด้วยใจเวลาตายไปก็ไปด้วยใจเกิดเป็นกำเนิดต่างๆดีหรือชั่วก็เกิดด้วยใจเสวยกรรมทั้งหนักทั้งเบาทั้งดีทั้งชั่วด้วยใจเป็นเหตุทั้งมวลไม่มีสิ่งใดพาให้เป็นมีใจดวงเดียวเท่านั้นพาให้เป็นไปใจจึงควรรับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีเสมอเพื่อรู้วิธีปฏิบัติต่อตัวเองทั้งปัจจุบันและอนาคตจบการแสดงธรรมเทวดาได้รับความแช่มชื่นเบิกบานใจเป็นอันมากและกล่าวสรรเสริญธรรมที่ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงว่าเป็นยอดแห่งธรรมะซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่อื่นที่ใดมาก่อนเลยเสร็จแล้วพากันกระทำประทักษิณสามรอบและถอยห่างออกไปจนพ้นเขตที่ท่านพักอยู่แล้วต่างก็เหาะลอยขึ้นบนอากาศราวกับสำลีอันละเอียดถูกลมพัดปลิวขึ้นสู่อากาศฉะนั้นมีเรื่องแปลกประหลาดอีกเรื่องหนึ่งท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่าแปลกใจมากคืนหนึ่งที่มีเหตุการณ์โดยทางนิมิตภาวนาเกิดขึ้นเวลานั้นท่านพักอยู่ในภูเขาลึกแห่งหนึ่งห่างจากหมู่บ้านมากที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งน่าหวาดเสียวและน่ายินดีพอๆกันคืนนั้นดึกมากราว3 นาฬิกาอันเป็นเวลาธาตุขันธ์ละเอียดท่านตื่นจากจังหวัดนั่งพิจารณาไปเล็กน้อยปรากฏว่าจิตใจมีความประสงค์จะพักสงบมากกว่าจะพิจารณาธรรมทั้งหลายต่อไปท่านเลยปล่อยให้จิตพักสงบพอเริ่มปล่อยจิตก็เริ่มยังลงสู่ความสงบอย่างละเอียดเต็มภูมิสมาธิและพักอยู่นานประมาณ2 ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ค่อยๆถอยออกมาแต่แทนที่จิตจะถอนออกมาสู่ปกติจิตเพราะมีกำลังจากการพักผ่อนทางสมาธิพอสมควรแล้วแต่กลับถอยออกมาเพียงขั้นอุปจารสมาธิและออกรู้เหตุการณ์ต่อเนื่องไปในเวลานั้นเลยทีเดียวคือ
ขณะนั้นปรากฏว่ามีช้างเชือกหนึ่งใหญ่มากเดินเข้ามาหาท่านแล้วซุดตัวหมอบลงแสดงเป็นอาการจะให้ท่านขึ้นบนหลังท่านก็ปีนขึ้นบนหลังช้างเชือกนั้นทันทีพอท่านขึ้นนั่งบนคอช้างเรียบร้อยแล้วขณะนั้นปรากฏว่ามีพระวัยหนุ่มอีกสององค์ขี่ช้างองค์ละเชือกเดินตามมาข้างหลังท่านช้างทั้งสองเชือกนั้นใหญ่พอๆกันแต่เล็กกว่าช้างตัวที่ท่านพระอาจารย์มั่นกำลังขี่อยู่เล็กน้อยช้างทั้งสามเชือกนั้นมีความองอาจสง่าผ่าเผยและสวยงามมากพอๆกันคล้ายกับเป็นช้างทรงของกษัตริย์มีความฉลาดรอบรู้ความประสงค์และอุบายต่างๆที่เจ้าของบอกแนะดีเช่นเดียวกับมนุษย์พอช้างสองเชือกของพระหนุ่มเดินมาถึงท่านก็พาออกเดินทางมุ่งหน้าไปทางภูเขาที่มองเห็นฝังหน้าอยู่ไม่ห่างจากที่นั่นนักประมาณ1กิโลเมตรช้างท่านพระอาจารย์มันเป็นผู้พาเดินหน้าไปอย่างสง่าผ่าเผยในความรู้สึกส่วนลึกท่านว่าราวกับจะพาพระหนุ่มสององค์นั้นออกจากโลกสมมุติทั้งสามภพไม่มีวันกลับมาสู่โลกใดๆอีกต่อไปเลยพอไปถึงภูเขาแล้วช้างผ่าท่านและพระหนุ่มสององค์เดินเข้าไปที่หน้าถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งไม่สูงนักเพียงเป็นเนินเชื่อมกันขึ้นไปหาถ้ำเท่านั้นเมื่อช้างใหญ่สามเชือกเข้าไปถึงถ้ำแล้วช้างเชือกที่ท่านพระอาจารย์มั่นขี่อยู่หันก้นเข้าไปในหน้าถ้ำหันหน้าออกมาแล้วถอยก้นเข้าไปจดผนังถ้ำส่วนช้างสองเชือกของพระหนุ่มสององค์ต่างเดินเข้าไปยืนเคียงข้างช้างของท่านพระอาจารย์มั่นข้างละเชือกอย่างใกล้ชิดหันหน้าเข้าไปในถ้ำส่วนช้างของท่านอาจารย์ยืนหันหน้าออกจากหน้าถ้ำขณะนั้นปรากฏว่าท่านพระอาจารย์มั่นเองได้พูดสั่งเสียพระว่านี่เป็นวาระสุดท้ายแห่งขันและภพชาติของผมจะขาดความสืบต่อกับสมมุติทั้งหลายและจะยุติลงเพียงแค่นี้จะไม่ได้กลับมาสู่โลกเกิดโลกตายนี้อีกต่อไปนิมนต์ท่านทั้งสองจงกลับไปบำเพ็ญประโยชน์ตนให้สมบูรณ์เต็มภูมิก่อนอีกไม่นานท่านทั้งสองก็จะตามผมมาและไปในลักษณะเดียวกับผมเตรียมไปอยู่ขณะนี้การที่สัตว์โลกจะหนีจากโลกที่แสนอะไรอ้อยอิงแต่เต็มไปด้วยความระบมงมทุกหนีไปได้แต่ละรายนั้นมิใช่เป็นของไปได้อย่างง่ายดายเหมือนเขาไปเที่ยวงานกันแต่ต้องเป็นสิ่งฝืนใจมากที่ผู้นั้นจะต้องทุ่มเทกำลังทุกด้านลงเพื่อต่อสู้กู้ความดีทั้งหลายราวกับจะไม่มีชีวิตยังเหลืออยู่ในร่างต่อไปนั่นแหละจึงจะเป็นทางพ้นภัยไร้กังวลไม่ต้องกลับมาเกิดมาตายเสียดายป่าช้าอีกต่อไปการจากไปของผมคราวนี้ไม่ได้เป็นการจากไปเพื่อความล่มจมงมทุกใดๆแต่เป็นการจากไปเพื่อหายทุกกังวลในขันจากไปด้วยความหมดยื่อใหญ่ในสิ่งที่เคยอาลัยอาวรณ์ทั้งหลายและจากไปอย่างหมดห่วงเหมือนนักโทษออกจากเรือนจำฉะนั้นไม่มีความหึงหวงและน้อยเนื้อต่ำใจเพราะความพรากไปแห่งขันที่โลกที่เป็นเรื่องกองทุกข์อันใหญ่หลวงและไม่มีสัตว์ตัวใดปรารถนาตายกันเลยฉะนั้นจึงไม่ควรเสียใจอะไรถึงผมอันเป็นเรื่องสั่งสมกิเลสและกองทุกข์ไม่มีชิ้นดีเลยนักปราชญ์ไม่สรรเสริญพอท่านพระอาจารย์มั่นแสดงธรรมแก่พระหนุ่มสององค์จบลงก็บอกให้ถอยช้างสองเชือกออกไปซึ่งยืนแนบสองข้างท่านด้วยการสงบนิ่งราวกับไม่มีลมหายใจและอะไรคำสั่งเสียท่านที่ให้โอวาทแก่พระหนุ่มสององค์ขณะนั้นช้างทั้งสามเชือกแสดงความรู้สึกเหมือนสัตว์มีชีวิตจริงๆราวกับไม่ใช่นิมิตภาวนา
พอสั่งเสียเสร็จแล้วช้างสองชื่อของพระหนุ่มก็ค่อยๆถอยออกมาทางหน้าถ้ำหันหลังกลับออกไปแล้วหันหน้ากลับคืนมาอย่างท่านพระอาจารย์มั่นตามเดิมด้วยท่าทางอันสงบอย่างยิ่งส่วนช้างของท่านพระอาจารย์มั่นก็เริ่มทำหน้าที่หมุนก้นเข้าไปในผนังถ้ำโดยลำดับเฉพาะองค์ท่านนั่งอยู่บนคอช้างนั่นเองทั้งขณะให้อุวาสทั้งขณะช้างหมุนตัวเข้าในผนังถ้ำพอช้างหมุนก้นเข้าไปได้ค่อนตัวจิตท่านเริ่มรู้สึกตัวถอนออกจากสมาธิขึ้นมาเรื่องเลยยุติลงเพียงแค่นั้นเรื่องนั้นจึงเป็นสาเหตุให้ท่านพระอาจารย์มั่นพิจารณาความหมายต่อไปเพราะเป็นนิมิตที่แปลกประหลาดมากไม่เคยปรากฏในชีวิตได้ความขึ้นเป็นสองในหนึ่งตอนท่านมรณภาพจะมีพระหนุ่มสององค์รู้ธรรมตามท่านแต่ท่านไม่ได้ระบุว่าเป็นใครบ้างอีกในหนึ่งสมถะกับวิปัสสนาเป็นธรรมะมีอุปการะแก่พระกีณาสพแต่ต้นจนวาระสุดท้ายแห่งขันต้องอาศัยสมถะวิปัสสนาเป็นวิหารธรรมเครื่องบรรเทาทุกข์ระหว่างขันกับจิตที่อาศัยกันอยู่จนพอระหว่างสมมุติคือขันกับวิมุตติคือวิสุทธิจิตจะเลิกลาจากกันที่โลกเรียกว่าตายนั่นแหละสมถะกับวิปัสสนาจึงจะยุติในการทำหน้าที่ลงได้และหายไปพร้อมๆกับสมมุติทั้งหลายไม่มีอะไรจะมาสมมุติกันว่าเป็นอะไรต่อไปอีกท่านพระอาจารย์มั่นว่าหน้าหวาดเสียวนั้นท่านคิดตามความรู้สึกทั่วไปคือตอนช้างท่านกำลังหมุนก้นเข้าไปในผนังถ้ำทั้งที่ท่านนั่งอยู่บนคอช้างแต่ท่านว่าท่านไม่ได้มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวเพราะเหตุการณ์ที่กำลังเป็นไปอยู่ขณะนั้นปล่อยช้างทำหน้าที่ไปจนพอจะถึงที่สุดแห่งเหตุการณ์ที่น่ายินดีเช่นกันคือตอนที่นิมิตแสดงภาพพระหนุ่มและช้างให้ปรากฏขึ้นในขณะนั้นบอกความหมายว่าจะมีพระหนุ่มรู้ธรรมตามท่านสององค์ในระยะที่มรณภาพไม่ก่อนหรือหลังท่านนานนักท่านว่าแปลกอยู่อีกตอนหนึ่งก็คือตอนท่านสั่งเสียและอบรมสั่งสอนพระหนุ่มไม่ให้ตกใจและมีความอาลัยถึงท่านให้พากันกลับไปบำเพ็ญประโยชน์ส่วนตนให้เต็มภูมิก่อนและพูดถึงการจากไปของท่านเองราวกับจะไปในขณะนั้นจริงๆท่านว่านิมิตแสดงเห็นเป็นความแปลกในรูปเปรียบว่าเมื่อวาระนั้นมาถึงจริงๆพระหนุ่มสององค์จะรู้ธรรมในระยะนั้นแต่เป็นที่น่าเสียดายที่พระหนุ่มสององค์นั้นคือใครบ้างเวลาเรียนถามท่านพระอาจารย์มันท่านไม่บอกเวลานั้นผู้เล่ามีอาการบ้ากำลังกำเริบอยากรู้ชื่อพระหนุ่มสององค์นั้นจนลืมอยากรู้ความบกพร่องของตนเสียหมดเลยวาดภาพหลอกตัวเองอยู่ร่ำไปว่าจะเป็นพระองค์ไหนกันแน่องค์นั้นกันแน่อยู่ทำนองนั้นและได้พยายามใช้ความสังเกตเรื่อยมาแต่ท่านมรณภาพทีแรกจนถึงวันเล่าประวัติท่านก็ยังไม่มีวี่แววมาจากทางไหนว่าองค์นั้นเป็นผู้มีโชคมหัศจรรย์ตามนิมิตภาวนาที่ท่านเมตตาบอกเล่าคิดไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความบ้าของตนหนักเข้าที่ตะคุบเงานอกจากตัวไปว่าใครจะเป็นผู้ประกาศขายตัวว่าตนเป็นผู้บรรลุธรรมนั้นเพราะไม่ใช่ปลาเน่าที่จะประกาศขายให้แมลงวันต่อมเล่นไม่มีประโยชน์เนื่องจากท่านผู้จะบรรลุธรรมขั้นนั้นต้องเป็นผู้มีความฉลาดอย่างพอตัวและควรแก่ธรรมะขั้นนั้นอย่างเต็มภูมิจึงจะบรรลุได้แล้วใครจะยอมโง่
มาประกาศขายตัวให้นักปราชญ์สมเพชเวทนาให้คนพานหัวรอยเยาะให้คนหูเบาเชื่อง่ายไม่มีเหตุผลรับเชื่อและตื่นข่าวไปตามๆกันเหมือนกระต่ายตื่นตูมว่าฟ้าถล่มฉะนั้นเรื่องบ้าเลยขอบเขตก็ค่อยสงบลงจึงได้เล่าเรื่องนี้ไว้เพื่อท่านผู้ฟังทั้งหลายได้พิจารณาต่อไปผิดถูกประการใดกรุณาตำหนิผู้เล่าซึ่งมีนิสัยมีโรคข้อมาดั้งเดิมเพราะเรื่องทำนองนี้ถือเป็นการภายในระหว่างอาจารย์กับศิษย์ควรพูดต่อกันโดยเฉพาะไม่เป็นภัยต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ผู้เล่าประวัติท่านเป็นคนมีนิสัยที่ควรตำหนิอยู่มากถ้าไม่สงสารและให้อภัยดังที่เรียนขอแล้วขอเล่าตลอดมาจึงหวังรับความเมตตาเป็นอย่างดีตามเคยการเทศปรนุเคราะห์จำพวกกายทิพย์ในภพภูมิต่างๆท่านพระอาจารย์มั่นได้ทำภาระอย่างหนักหน่วงตลอดมาจนถึงวันมรณภาพไม่ว่าท่านจะพักอยู่ที่ใดจำต้องได้ติดต่อสื่อสารกับพวกกายทิพย์ประเภทต่างๆอยู่เสมอยิ่งพักอยู่ในป่าในเขาลึกปราศจากผู้คนได้แล้วพวกกายทิพย์จากภพภูมิต่างๆยิ่งมาเกี่ยวข้องกับท่านมากเป็นพิเศษแทบไม่เว้นแต่ละคืนโดยพวกนั้นมาพวกนี้มาภูมินั้นมาภูมินี้มาชั้นนั้นมาชั้นนี้มาแม้พวกเปรตผีที่รอรับทัยทานจากญาติญาติซึ่งทั้งผู้เป็นเปรตเป็นผีและผู้เป็นญาติเดิมเป็นโคตรแซ่อะไรอยู่เมืองไหนตายไปแต่เมื่อไรและญาติในโคตรแซ่นั้นยังมีใครเหลืออยู่บ้างพอช่วยติดต่อสื่อสารก็ไม่มีใครทราบได้ยังอุตส่าห์มาติดต่อกับท่านพระอาจารย์มันเพื่อเมตตาอนุเคราะห์ช่วยบอกกับญาติญาติของเปรตผีนั้นๆให้พากันทำบุญให้ทานและอุทิศแผ่สุขุศลไปให้เขาพอช่วยประยุงให้ความทุกข์ที่เสวยอยู่ได้มีวันเบาบางลงบ้างไม่ทรมานจนเกินไปเท่าที่เสวยทุกข์อยู่ในนรกก็นับว่าเหลือทนมานานแสนนานแล้วจนไม่มีมนุษย์คนใดจะสามารถนับอ่านเดือนปีของแดนนรกซึ่งต่างกับเมืองมนุษย์ได้เพราะเลยการนับอ่านของแดนมนุษย์ที่ใช้นับกันจะอาจเอื้อมพอพ้นแดนนรกขึ้นมาแทนที่จะหมดกรรมหมดเวรพอมีความสุขบ้างแต่ไม่ปรากฏความทุกข์ได้ลดตัวลงสมกับคำว่าพ้นจากนรกบ้างเลยความมีกรรมชั่วติดตัวนี้อยู่ในโลกไหนก็สักแต่ชื่อเท่านั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปพอให้เย็นใจหายทุกข์พอควรบ้างเลยดังพวกข้าพเจ้าเสวยอยู่เวลานี้ทั้งยังไม่ทราบว่าจะพ้นจากกรรมชั่วไปได้เมื่อไหร่ถ้าพระคุณเจ้าได้เมตตาบอกข่าวกล่าวเรื่องให้ญาติญาติได้ฟังแล้วเขาอันมีจิตเมตตาบำเพ็ญกุศลอุทิศกัลปนาผลส่งมาให้พวกข้าพเจ้าอันมีเวลาหลุดพ้นจากความทุกข์ความทรมานซึ่งสุดจะสังเวชสงสารตนเหลือประมาณนี้เสียได้เวลาท่านพระอาจารย์มั่นถามถึงญาติของผู้เป็นเปรตเป็นผีที่มาขอส่วนบุญก็บอกไปคนละโลกจนไม่รู้เรื่องกันผู้ที่ตายไปตรงนรกตั้งหมื่นตั้งแสนปีทิพย์พอจะพ้นโทษขึ้นมาและมาเสวยกรรมเปลือกย่อยอันเป็นเศษนรกอยู่บางราย500ปีทิพย์บางรายก็พันปีทิพย์จนไม่สามารถค้นหาต้นตอนอกแขนงแห่งโครดแท้ได้ว่าอยู่ที่ไหนถ้าเป็นเช่นรายนั้นก็สุดวิสัยซึ่งนับว่าเป็นกรรมของสัตว์อีกแขนงหนึ่งที่พ้นจากกรรมหนักขึ้นมาสู่กรรมเบาบางที่พอจะรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้แต่กลับค้นหาบัญชีสมณโครูไม่เจอเสียเป็นนั้นว่าต้องยอมทนทุกข์เสวยกรรมนั้นต่อไปโดยไม่มีกำหนดกฎหมายว่าจะตัดสินกรรมลงได้เมื่อไรสักทีรายที่เป็นทำนองสัตว์ไม่มีเจ้าของ
คอยอุปการะนี้มีจำนวนไม่น้อยในรายที่พอช่วยเหลือได้บ้างก็มีเช่นรายที่ไม่นานและไม่หนักทั้งอยู่ในฐานะที่ควรรับทานจากญาติได้สำนุครัวคือคู่แท้ที่เป็นญาติก็ยังมีชื่อญาติและสถานที่ก็จำได้ทั้งอยู่ไม่ห่างไกลกับสถานที่มาติดต่อขอความช่วยเหลือจากท่านถ้าอย่างนี้ท่านพระอาจารย์มั่นก็อนุเคราะห์ช่วยเหลือได้โดยหาอุบายแสดงธรรมให้เขาทราบและอุทิศส่วนกุศลในเวลาบำเพ็ญทานในงานต่างๆหรือให้ทานประจำวันเช่นใส่บาตรถวายทานอันเป็นการทำบุญทั่วๆไปเสร็จแล้วอุทิศแผ่ส่วนกุศลไปยังผู้ล่วงลับซึ่งรอรับอยู่พร้อมแล้วบางรายก็รับส่วนกุศลจากการอุทิศของท่านผู้ใจบุญทั้งหลายอุทิศกันอยู่ทั่วไปได้เฉพาะท่านเองก็อุทิศส่วนกุศลหรือแผ่เมตตาแก่บรรดาสัตว์ทั่วไปไม่ได้ขาดแต่บางรายก็รับได้เฉพาะที่ญาติอุทิศให้เท่านั้นบางรายก็รับได้ทั่วไปตามความนิยมของกรรมที่มีแตกต่างกันท่านพระอาจารย์มั่นว่าพวกเปรตนี้พิสดารมากและมีกี่ร้อยกี่พันจำพวกที่มาเกี่ยวข้องกับท่านจนไม่สามารถนับอ่านได้ทั้งรบกวนมากกว่าจำพวกอื่นๆที่มีกายลึกลับเหมือนกันเพราะพวกนี้หมดที่พึ่งเหมือนคอยลมหายใจจากผู้อื่นพอเขาปิดจมูกไอหรือจามเสียขนาดหนึ่งตัวก็จะตายเพราะหมดหนทางหากินจึงลำบากมากเกี่ยวกับการอาศัยผู้อื่นโดยที่ไม่เป็นตัวของตัวมาดั้งเดิมฉะนั้นการทำบุญให้ทานจึงเป็นกิจสำคัญมากเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับผู้หวังพึ่งตัวเองทั้งปัจจุบันและอนาคตที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในสงสารเพราะสัตว์ที่มีกรรมทั่วไตรโลกธาตุต้องเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองด้วยกันไม่มีใครจะคอยรับผิดชอบใครทั้งการเกิดในกำเนิดดีกำเนิดชั่วต่างๆตลอดการเสวยคือสุขหรือทุกข์หนักเบามากน้อยต้องเป็นผู้เสวยกรรมของตัวทำไว้ทั้งสิ้นไม่มีใครทำไว้เพื่อใครต่างทำไว้เพื่อตัวแม้ไม่มีเจตนาว่าทำไว้เพื่อตัวเองก็ตามแต่ความจริงก็เป็นกฎตายตัวมาดั้งเดิมอย่างนั้นอาจารย์มั่นท่านเชี่ยวชาญในทางเปรตผีเทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยักษ์นาคครุฑมากทั้งพบหยาบพบละเอียดสามารถรู้ซอกแซกไปได้อย่างไม่มีประมาณในสิ่งที่สุดวิสัยของตาเนื้อหูหนังจะเห็นและได้ยินได้นอกจากท่านไม่เล่าหมดตามที่รู้ที่เห็นเท่านั้นขณะท่านเล่าเรื่องเปรตผีเป็นต้นให้ฟังอดขนลุกไม่ได้ทั้งที่ไม่กลัวผีแต่ก็อดกลัวกล่ำซึ่งเป็นของลึกลับและมีอำนาจมากไม่ได้ท่านว่าคนเราถ้าสามารถรู้เห็นกรรมดีกรรมชั่วที่ตนและผู้อื่นทำขึ้นเหมือนเห็นวัตถุต่างๆเช่นเห็นน้ำเห็นไฟเป็นต้นจะไม่กล้าทำบาปเหมือนคนไม่กล้าเข้าใกล้กองไฟแต่กระตือรือร้นกันทำแต่ความดีซึ่งเป็นของเย็นเหมือนน้ำความเดือดร้อนของโลกที่เกิดได้รับก็นับวันจะลดน้อยลงเพราะต่างคนต่างก็รักษาตัวกลัวเป็นบาปอันตรายขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นอธิบายธรรมะเกี่ยวกับเปรตผีนรกสวรรค์เป็นต้นมีพระอาจารย์องค์หนึ่งที่เป็นศิษย์ท่านเรียนถามท่านขึ้นว่าเมื่อคนทั้งโลกไม่รู้ไม่เห็นบาปไม่เห็นบุญไม่เห็นนรก
เมรุสวรรค์ตลอดไปเห็นเปรตไม่เห็นเทวบุตรเทวดาครุฑนาคและวิญญาณที่เป็นภพละเอียดยิ่งแต่ท่านพระอาจารย์สามารถรู้เห็นได้เพียงองค์เดียวทั้งที่คนอื่นไม่รู้ไม่เห็นด้วยท่านอาจารย์จะอธิบายให้คนรู้คนเห็นด้วยไม่ได้บ้างหรือตั้งแต่พระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเวลาเห็นแล้วยังนำมาสั่งสอนโลกได้เช่นบาปบุญนรกสวรรค์เป็นต้นล้วนเป็นธรรมชาติที่พระองค์รู้เห็นแล้วนำมาสอนโลกทั้งสิ้นไม่เห็นใครปรับโทษพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านนี่ก็เข้าใจว่าจะไม่มีท่านผู้ใดจะมาปรับโทษท่านพระอาจารย์นอกจากเขาจะอนุโมทนาสาธุกับท่านพระอาจารย์เท่านั้นเช่นเดียวกับผู้กระผมเชื่อและสัจจในความรู้ความสามารถของท่านพระอาจารย์อยู่เวลานี้ท่านพระอาจารย์มั่นตอบว่าผมยังไม่ได้คิดว่าจะพูดอย่างท่านขอร้องแต่ผู้ขอร้องคือท่านจะหาเรื่องบ้ามาฆ่าตัวท่านและผมก่อนแล้วถ้าผมพูดตามความเห็นท่านท่านก็เป็นบ้าคนที่หนึ่งผมก็เป็นคนบ้าคนที่สองผู้ฟังที่นั่งฟังอยู่ที่นี่ก็จะเป็นบ้าคนที่สามคนที่สี่และจะเป็นบ้ากันไปหมดทั้งวัดแล้วจะมีวัดบ้าที่ไหนให้พวกเราซึ่งเป็นบ้ากันทั้งหมดอยู่ล่ะศาสนาองค์จากท่านผู้รอบคอบแสดงไว้ด้วยความรอบคอบเพื่อปฏิบัติด้วยความรอบคอบรู้ด้วยความรอบคอบและพูดด้วยความรอบคอบแต่การพูดพร่ำไปดังท่านนี้จะจัดว่ารอบคอบหรือจัดว่าพูดบ้าน้ำลายท่านลองพิจารณาดูสิผมว่าเพียงคิดขึ้นเท่านั้นก็เริ่มคิดเรื่องบ้าอยู่แล้วมีหนำยังจะขืนพูดออกมาถ้าโลกทนฟังได้โลกไม่แตกผู้พูดผู้ฟังเหล่านี้ก็ดีแตกได้บ้าแตกหาโลกอยู่ไม่ได้แน่ๆการพูดดังที่ท่านคิดนั้นท่านมีเหตุผลอะไรบ้างท่านลองคิดดูแม้แต่สิ่งที่เห็นรู้ๆกันอยู่ทั่วไปเขายังรู้จักวิธีปฏิบัติว่าควรปฏิบัติอย่างไรไม่ควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับเหตุการณ์สถานที่และความนิยมของคนในยุคนั้นๆธรรมะแม้จะเป็นความจริงเหนือสิ่งอื่นใดแต่ยังอาศัยโลกผู้เกี่ยวข้องกับธรรมะอยู่ซึ่งควรปฏิบัติให้เหมาะสมกับโลกกับธรรมไปตามกรณีแม้พระพุทธเจ้าที่ทรงรู้เห็นสิ่งต่างๆก่อนใครในโลกทั้งสามารถจะตรัสอะไรได้ด้วยความรู้ความเห็นที่ประจักษ์พระทัยแต่ก็ทรงรอบคอบในสิ่งทั้งปวงว่าและควรปฏิบัติอย่างไรเสมอมาหากพระองค์จะตรัสบ้างในบางเรื่องก็ทรงเห็นว่าเหมาะกับเหตุการณ์สถานที่และบุคคลผู้รับฟังมิได้ตรัสโดยปราศจากพระสติพระปัญญาความรอบคอบอันแหลมคมความรู้ความเห็นสิ่งต่างๆที่ควรแก่ฐานะของตนนั้นเป็นสิทธิ์ของผู้นั้นแต่จะพูดพร่ำออกมาเสียทุกสิ่งทุกอย่างโดยปราศจากสติปัญญาที่ควรนำมาใช้เป็นประจำนั้นรู้สึกจะเป็นความรู้ความเห็นที่แหวกแนวคำพูดแหวกแนวแต่ผู้รับฟังซึ่งไม่ใช่คนแหวกแนวก็ทนฟังอยู่ไม่ได้